อาตมาชื่อพระณรงค์ฉายาประพัสโลสังกัดวัดประชุมโยธีพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอายุ61ปีพรรษา34สุขภาพไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องไขมันที่ไปอุดตันเส้นเลือดก็ไปรักษาตามคลินิกตามโรงพยาบาลในกรุงเทพบ้างตามต่างจังหวัดบ้างหลายๆที่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นก็ได้ทราบข่าวที่วัดป่าสุขสมบูรณ์อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องการตอกเส้นแล้วก็แก้โรคหลายๆอย่างเช่นโรคเส้นเลือดอุดตันโรคกระดูกเป็นต้นก็เลยเดินทางมาได้รับการบำบัดรักษาเป็นเวลา4วันก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นก็จึงมีอาการอะไรครับเมื่อก่อนที่โรคที่เป็นก็คือปวดหัวมีอาการปวดหัวประจำตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนปวดมึนประจำเลยก็เลยตลอดเป็นมานานยังครับเป็นมาตั้งแต่เดือนธันวาพ.ศ. 2557ไม่เคยหยุดปวดตลอดปวดตลอดยาทุกขนานที่ว่าดีสมุนไพรเอ่ยยาโรงพยาบาลก็ไม่ดีขึ้นแต่พอมาตอกเส้นบำบัดก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่4ดีขึ้นแล้วก็จะได้เดินทางกลับวัดที่สังกัดได้ข่าวมายังไงครับได้ข่าวจากพระมาบำบัดครับแต่ที่นี่แล้วก็ว่าเกียรติศัพท์ในการรักษาเช่นคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าพวกข้อต่อกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมาแล้วไม่ต้องฉันยากินยาก็หายได้ก็อัศจรรย์อันนี้ก็ใช้วิธีสลายไขมันในหลอดเลือดออกครับผมอันนี้สลายหมอก็สลายได้เยอะแล้วนะได้เยอะแล้วครับโดยปกติตื่นเช้านี่ปวดเลยใช่ไหมปกติก็ปวดแล้วก็มึนมีอาการมึนตลอดแต่ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นไม่ใช้เวลาไม่นานแค่4วันเองไม่ต้องกินยาไม่ได้ฉันยาเลยไม่ฉันยาครับครับรู้สึกดีดีก็เรียนเชิญญาติโยมหรือพระคุณเจ้าที่มีอาการโรคภัยไข้เจ็บจะมาบำบัดดูแลรักษาที่ไปสถานที่ต่างๆมาโรงพยาบาลคลินิกมาไม่หายก็ลองมาเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นสถานที่ก็บรรยากาศเจ้าวาดคือพระอาจารย์สมบูรณ์ก็ให้ความเมตตากับพระเมตตากับญาติโยมดีดูแลรักษาอาหารการครบฉันก็มีพร้อมนะก็เรียนเชิญทุกท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บและขอเจริญพรแล้วก็ขอนมัสการพระคุณเจ้า